ไปต่อกันที่เรื่องของคริสพีรวัตรบ้างคุณผู้ชมมันมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเพราะมีแฟนคลับเนี่ยมาถามคริสพีรวัตรว่าเป็นเกย์หรือเปล่านะคะเจ้าตัวก็ตอบคำถามแต่อาจจะตอบได้ไม่ดีนักเพราะว่าเหมือนแบบมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าทำนองว่าเป็นการเหยียดเพศด้วยค่ะคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดกันค่ะคริสพีรวัตรนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่มีคนโพสต์คลิปขณะกำลังไลฟ์วิดีโอคุยกับเพื่อนๆซึ่งก็มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นเกย์หรือเปล่าเจ้าตัวนะคะจะไม่พูดแบบมีเสียงออกมาค่ะแต่ได้ขยับปากตอบว่าเกย์ฮ่องเดย์อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมลองอ่านที่หน้าจอดูนะคะคือก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยพากันผิดหวังค่ะเนื่องจากลักษณะท่าทางของเจ้าตัวนั้นจะดูในทางลบกับคำถามดังกล่าวหลายกระแสในโลกโซเชียลก็เลยมีการตั้งคำถามว่าคริสโด่งดังจากซีรีส์วายแต่ทำไมใช้ถ้อยคำที่เหมือนเป็นการเหยียดเพศแบบนี้อาจจะตอบแบบหลีกเลี่ยงก็ได้นะคะรวมไปถึงอยากจะให้ทางต้นสังกัดเนี่ยช่วยดูแลเรื่องของทัศนคติของนักแสดงในเรื่องนี้เนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะมีการทำซีรีส์วายกันเยอะมากขึ้นเพื่อเป็นการเปิดกว้างในเรื่องของความหลากหลายทางเพศแต่ก็ควรที่จะให้ความเคารพกับทุกเพศด้วยค่ะนอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วนะคะคริสพีรวัตรยังถูกขุดคุ้ยข้อความเมื่อ3ปีก่อนที่ได้มีการใช้คำว่าลาวค่ะตำหนิคนอื่นโดยถึงแม้ว่าจะเป็นข้อความในอดีตแต่ก็ทำให้ใครหลายๆคนไม่พอใจเพราะมองว่าเป็นการเหยียดสัญชาติไม่ควรจะนำคำนั้นเนี่ยมาใช้ต่อว่าคนอื่นรวมถึงการเอาคดีข่มขืนมาล้อเล่นหรือมีการคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายนะคะขณะที่บางส่วนเนี่ยก็มองว่าเป็นการพูดเล่นการคืออาจจะเป็นเรื่องของการไม่ทันคิดแล้วก็เป็นเรื่องในอดีตนะคะตอนนี้คริสอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็หลากหลายมุมมองค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ